เองเงินไหมสบายสบายอ่ะโอเคขออีกครับร้อยอีกสามสองปิดซ้ายออกนิดเลยปิดซ้ายซีเฟเนียลได้หมดเลยฮะมันเล่นอะไรมันเล่นไม่เล่นลีเดน่าสำหรับพี่ก็ไม่มีอะไรมากพี่มั่นใจในทุกคนอยู่แล้วถึงแม้คุณนกเขาจะไม่อยู่ที่นี่แต่พี่อยากให้เรานึกถึงสิ่งที่เขาเคยสอนเราไว้3 2 1บุรีรัมย์ยูไนเต็ดโก้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันของ RV Pro League 2020นะครับซัมเมอร์ในครั้งนี้ซึ่งคู่นี้หลายคนรอคอยฮัลโหลได้ยินนะได้ยินได้ยินได้ยินไม้ได้ยินป่ะได้ยินได้ยินไอ้ก้อนไอ้ก้อนได้ยินได้ยินได้ยินของป่ะได้ยินได้ยินตัดแจ๋วนะต้องตัดสินกันจริงครับว่าแชมป์จากซีซั่น1นะครับแล้วก็แชมป์จากซีซั่น4ครับมาถึงก็จะบวกกันก่อนเลยนะครับบอสงัดไปแล้ว1คนครับแล้วกำลังจะโดนต่อตัมเมอร์กันและเป็นเกสเซอร์ครับที่เก็บเฟิร์สบัตมาได้ครับก็เป็นไรกูไม่เสียอะไรเลยเพื่อนเสียแค่ตาย3ประสานครับนี่มาโอ้ยและโดนมาอีกครั้งนึงครับเนื่องจากซีเกมในช่วงแรกยังไม่มีดาเมจและพิษสงอะไรมากมายครับมอสตายไปก่อนครับรอบนี้ดูจะไม่ดีเหมือนเดิมอ่ะโอ้ต่างคนต่างไม่ยอมครับสกอร์ยี่2ต่อ1ครับเฟิร์สบัตครับโดนเก็บไป1คนครับมาช่วยต้นเกมนี่มันเดือดอะไรขนาดนี้กันเนี่ยถ้าทีมไฟที่จะเข้าของพ็อปเดคอนครับต้องพึ่งเอลสูในการต่อดาเมจก่อนแต่แกเติร์ดไม่สนครับกระโดดเข้าไปกลางวงครับและตัวเองใกล้ตายครับและลากเฟิร์สบันกลับมาครับหลังจากที่เฟิร์สบันกดอัลติเมทและดูครับดับเบิลโอซูเอ็กครับยิงจากด้านหลังครับตอนนี้เก็บมาแล้ว2ครับบุรีรัมย์เต็ดอีสปอร์ตอาจจะได้ดักสเลเยอร์ไปเลยแล้วซัมเมอร์ครับโอ้กดฟิกเกอร์ครับไกลมากกันโดนงัดกลับมาจากมอสครับแล้วโดนดูอยู่ตรงนั้นตายเพราะมีมาร์คฮะตายครับครับด้านหลังดูดูครับกระโดดใส่เกสเตอร์แต่เกสเตอร์มีดาเมจมากกว่าเก็บลูกไปได้เฮ้ยโดนสังสองรอออกออกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะไม้ดูด้วยมาอยู่มาอยู่ต้องออกต้องออกเป็นซัมเมอร์ที่ไม่สามารถออกไปได้อีกครั้งนึงนะฮะตรงนี้ฮะอย่างที่ได้กล่าวไปครับต้นเกมเฟิร์สวันอาจจะต้องโดนลดบทบาทในเกมนี้ในการโดนโฟกัสครับผมลำหนึ่งเชียร์แบบนั้นเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีดูดเลือดใช้บอลออสเวนเกอร์ครับดูดเลือดขึ้นมาครับเชียวโอ้แล้วแล้วตัวเองตายครับมีกรอเกิดขึ้นมาครับเรียกว่าเซฟชีวิตอีกหนึ่งครั้งแล้วก็กระโดดเข้าไปด้านหลังกำแพงครับไล่ยิงฝั่งยิงได้ไหมเฮ้ยตอบได้ตอบได้ตอบได้ไปสี่คนครับเหลือแค่แครี่กล้องคนเดียวและฝั่งครับของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตไม่ยอมปล่อยให้พัดเก็บเดินไปที่เลนกลางต่อโอ้และได้ไปต่อครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเก็บเกมแรกไปได้กับการเจอกับออสเบคอนทาโอ้ยขนลุกนะแล้ววันนี้เราได้ MVP ในเกมแรกด้วยบอกความรู้สึกตอนนั้นให้หน่อยครับเพื่อนช่วยให้ผมได้มากกว่าครับผมคิดว่ามันไม่เกี่ยวหรอกว่าใครได้ MVP ก็ชนะก็คือชนะทั้งทีมครับเกมแรกเราวางแผนไว้เป็นยังไงบ้างครับก็วางแผนคอมฮีโร่มาครับแต่ว่าเราจะเล่นตรงกลางน้อยไปหน่อยครับเฟิร์สวันครับก็จะโดนกวนป่าบุกป่าเยอะไปหน่อยครับก็เดี๋ยวเราก็ต้องกลับไปทำกันบ้านนะครับคีย์16มีนะใช้ลำเพจไหมคืออะไรไม่ใช้ดูงานไหมมีคีย์16อยู่นะไหมในรูแนะนำมันได้สปิริตไงไม่เก่งไม่ได้ค่อยเล่นเลยไม่ได้เล่นเองหรอกไว้ปุ่มๆเออคุณลืมรุนที่แบบกูใช้บ่อยที่สุดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเยี่ยมอ่ะไปมาแต่มึงไว้จะเตะเด็กแรงไม้ไม้กูอ่ะยันยิงหลังไม่ได้ไปยันยิงหลังไม่ได้ต่อไม่ได้ต่อยิงดีๆไว้ในเกมนี้ฮะบอสเบคอนต้องใช้ทีมเวิร์กในเกมนี้หนักมากในการที่จะสร้างข้อผิดพลาดที่น้อยที่สุดแอบข้างล่างครับนี่ครับปล่อยดวงไปโอ้หมาเป็นคอมโบแล้วนี่เลยครับเป็นจังหวะประสานที่สวยงามครับคุณฟิซี่ครับขังโดนวะหายในการใช่ครับป้อมป้อมป้อมและนี่ครับเจองัดกลับมาอีกครับโอ้ต้องยอมใช้ตัวโอ๊บมาครับตัวนี้แล้วไฟด้านในครับดูโน้ติดอยู่ข้างในออกไม่ได้ครับผมและพยายามจะเก็บทุกโอซูเด็กแต่ว่าเหมือนจะยังไม่ถึงรีมิกนำทับเดินเข้าไปแต่ไม่อยากไหนต่อครับคุณผู้ชมครับไม่คิดว่าโทษเลยครับอย่างครับผมมีมาร์คตามมาเติมหมุนฟอร์แล้วโยกใส่ดับเบิลโอซูเอ็กครับผมตรงนี้แต่ว่าดาเมจไม่พอค้ำปูนไปแล้วเสร็จสับแล้วเก็บมีมาร์คสวนไปครับแกเสิร์ชเจ็บมากเสียเคี้ยวไปจะเสียชีวิตดอกฟิกเกอร์เข้ามายังพยายามจะเก็บคิวแต่ว่าซัมเมอร์เลยดูเข้ามาฟิกเกอร์ต่อจังหวะนี้ได้กันแต่
ป้อมแตกแล้วป้อมแตกแล้วมาเล่นไปตอนนี้ก็ต้องชมทางบุรีรัมย์นะครับว่าเล่นตามจังหวะสายพานเกมได้ดีครับผมเฮ้ยปิดตัวลูกตัวลูกปิดได้ด้วยปิดได้ด้วยมาอยู่เฮ้ยอีเตอร์อีเตอร์อีเตอร์เฮ้ยตายไปต่อซัมเมอร์กับยืนขาให้เพื่อนครับผมต้องหนีออกไปแล้วซัมเมอร์วิ่งล้วงใส่รีมิกซ์แล้วรีมาร์กก็ติดอยู่ข้างในครับไม่สามารถออกไปได้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตคุมไฟนี้ได้อย่างเป็นเสร็จเด็ดขาดเอาเลยครับยาวยาครับตอนนี้รีมิกซ์พยายามจะเซฟทาวเวอร์นี้ครับไม่มีอะไรต้องลองแล้วครับตอนนี้ครับเตรียมเก็บไปครับแต้มที่2ครับผมเกสเซิร์ตยังยิงอยู่ขอตีหน่อยเรียบร้อยครับผมไปอะแต้มที่2ครับเป็นของทางด้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตเกมที่2มีการปรับแผนปรับฟอร์มยังไงบ้างครับเกมที่2ก็เล่นตามลูกเกมมากกว่าครับใช่ก็คือแบบเราพยายามทำเล็กทำน้อยได้คืนมาคงฟังบุกป่าความบุกป่านี่เหนื่อยใช่ไหมแต่ถ้าตัวเราเล่นเรื่อยๆแล้วก็ไม่ถ้าตัวเราชนะก็เล่นก็เหมือนผมเมื่อกี้ผมไม่เล่นพี่ผมทำอะไรอ่ะผมไม่เล่นไงกุ้งหรือกุ้งกลางเนี่ยเกมสุดท้ายเดี๋ยวให้นูนูแบกชมใช้คำว่าอาจจะเป็นเกมสุดท้ายได้หรือจะเป็นเกมนะครับที่มีต่อนะครับก็ขึ้นอยู่กับทางฝั่งของ Pop Dragon Time และ Blue Ram United Esports ครับครับผมเปิดมันก่อนเลยนะเด็กปองปองมาเปิดก่อนปองคือพยายามจะเบรกแล้วครับให้เฟิร์สวันครับปามช้าที่สุดครับและบังคับมาที่หน้ามังกรแต่ว่าการบังคับหน้ามังกรแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นโอ้แล้วเฟิร์สวันตายจะดีครับโดนล่ามาจากบีมาครับแต่ว่าใช้เวลามากเกินไปครับหนูรู้ครับกำลังจะเดินลงมาช่วยครับดับเบิ้ลโอซิด้วยครับที่เลนล่างกำลังจะโดนเก็บครับด้านบนครับเกสเซิร์ดครับกระโดดเข้าไปทับใส่ซัมเมอร์ครับแต่หน้าที่หลักของเขาคือเคลียร์คีฟไม่มีใครตายมาพลาดเลยสวยสวยดับเบิ้ลโอซิด้วยครับพยายามเก็บป้อมให้ได้เร็วที่สุดครับเพื่อจะไปช่วยสลิดดิวที่อยู่ด้านหลังช็อตนี้สวนได้สวยมากเลยนะครับนักกินนะครับไปต่อครับที่เลนกลางครับ1ต่อ3ครับกระโดดเข้าไปใส่อิสริดิวทันทีครับตัวที่เหลือครับดาเมจครับเพียงพอในการเก็บอิสริดิวหรือเปล่าครับซิปโรเข้าไปครับออลอินเก็บไม่ได้โดยรีมิกครับและนุนุที่อยู่ตรงนั้นครับได้ครั้งหนึ่งนะต้องเอาอีกอ่ะเปิดบันครับถอยกลับมาแต่มีคนรออยู่ด้านหลังครับและกดครับซิปโรเข้าไปกิ้งไปกิ้งมาและตัวดับเบิ้ลโอเชียครับโดนเบิร์นไปกิ้งหลอดครับเกือบจะหมดตัวของมอสครับลงไปนอนด้วยสกิลแครี่กล้องแครี่กล้องก็พลาดท่าไปเหมือนกันมันไม่ได้ติดบ้านเอาเลยอังงงครับเปิดมาเอาเดอะฮันเตอร์รีเทลรีเฮดครับจังเกิลสไตโอ้แล้วเข้าไปใส่ดาเมจเวอร์กดใส่มีมาครับส่วนเกสเซิร์แล้วดึงกลับมาได้ใครไม่ได้ครับส่วนรีมิกครับกระโดดเข้ามากลางวงครับส่วนเกสเซิร์ครับเลื่อนเหรียญน้อยจะซัมเมอร์โซโล่ไปครับรีมิกเข้าไปครับจังหวะที่ไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับผมแล้วน่าจะขอจังหวะเดียวครับรวบโอ้ยแต่ว่ารวบสวยเหมือนกันครับตั้งสวยตั้งสวยรวบฮะโอ้แต่กลายเป็นว่าฝั่งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตครับทำได้ดีกว่าครับด้วยจังหวะต่อเนื่องและ DPS ได้ๆนะมาเลยมาเลยเฮ้ยได้เฮียติดสปินอิตาลีดิวเลือดเหลือน้อยก็จริงแต่ยังคงไม่ถอยกลับครับมีมาครับเฮียคีปไม่ดีสักเท่าไหร่สวยป้องเลยป้องเกียร์ป้องก็เองเนาะและมอสกิ้งเข้าไปครับบอกว่าบ้านเบิร์นเหมือนจะอยู่ไม่ได้แล้วครับได้ยิงกันครบแบบนี้ครับไฟเดียวชุดเดียวครับจังหวะเดียวจบ 3-0 โดยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตก็เกมที่3ก็คิดว่าได้วีทีก็ดีใจครับแต่ว่ายังมีอะไรที่ต้องกลับไปปรับปรุงอีกค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่าได้3แต้มเนี่ยคือพอใจครับแต่ว่าสำหรับฟอร์มการเล่นของทั้งทีมก็อยากให้มันดีกว่านี้ครับก็สำหรับวันนี้ก็เป็นไปตามเป้าหมายครับเราเก็บ3คะแนนแรกได้ให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ด RV ครับผมสำหรับแมตช์ต่อไปก็จะเจอพบกับทาลอนอีสปอร์ตครับก็อยากให้แฟนๆบุรีรัมย์ยูไนเต็ด RV ครับก็เป็นกำลังใจนะครับส่งแรงเชียร์มาให้พวกเราด้วยครับพวกเราจะทำให้เต็มที่นะครับพวกเราก็จะนำ3แต้มกลับมาให้ได้ครับ